ดิวนี้เกิดขึ้นโดยที่นุกมีตัวเลือกอื่นไหมณวันที่ตัดสินใจเนี่ยไอ้บรรยากาศทีมแชมป์นี่มันเป็นยังไงวะนุกเราจะเห็นธีรพลเยอะเย้ยในดิเรกชันไหนครับไอ้ป้อมไอ้ป้อมทำรูปเลยไอ้ป้อมทำรูปเลยเจอกันในลีกเนี่ยจะเตะเจริญศักดิ์ไหมฮะแล้ววันนี้ผมก็ได้คิวเขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ตูทอล์กทุกท่านที่เข้ามาแล้วครับผมอยู่กับคุณนุกจักรพันธ์ไพชวันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ตุ้เต้ครับผมสวัสดีครับคุณนุกครับผมถามคุณแบบว่าสามารถตอบได้ทุกเรื่องไหมครับทันทีเนี่ยคำถามก็ไม่ส่งมาให้ผมเป็นรายการที่สดจริงๆคำถามแบบส่งมาให้นุกสแกนหน่อยนุกตอบพี่ได้ไหมไม่มีกลัวไหมคุณกลัวคำถามผมไหมไม่กลัวผมตรงอยู่แล้วล่ะได้นะได้ก็ไหนมาที่ไม่น่าตอบก็ไม่ต้องตอบถ้าไม่ตอบก็ทำเป็นแบบสัญญาณไม่ค่อยดีเลยพี่ออกทางนู้นไปเอาอันนี้ผมถามข้อแรกก่อนไปเข้าเรื่องเลยว่าจริงหรือไม่ครับที่ว่าเขาว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ในสายกีฬาคนหนึ่งพยายามชักชวนแล้วก็ดึงดูดให้คุณไปในภาคอีสานก่อนที่คุณจะไปจบที่คลอง3อันนี้เรื่องจริงไหมฮะจริงครับผมโทรจนผมแม่งต้องไปหาบ้านเดี๋ยวก็เป็นข่าวอ่ะเข้าเรื่องวันนี้นี่ผมมีสคริปต์นะจริงๆผมมีสคริปต์นะผมอยากจะให้คุณเห็นไว้แต่ไม่ส่งนะไม่ส่งมันวงการนี้มันอยู่ยากจริงๆมันเราต้องไปกันแบบลื่นๆแบบนี้แหละต้องไปลื่นๆแบบนี้แหละก่อนอื่นเล่าเบื้องหลังเดี๋ยวนี้ให้แฟนๆตูดูบอลไทยฟังหน่อยแบบว่ามันเกิดขึ้นยาวนานแค่ไหนหรือว่ามันมีอะไรในการตัดสินใจของดีลนี้บ้างอ่ะนุกจริงๆก็เป็นไปตามข่าวนะพี่ก็เหมือนสัญญาผมมันเกือบ1ปีพ่วงด้วยทาง BG เนี่ยสนใจตัวผมตั้งแต่ปีที่แล้วใช่มั้ยตามที่ข่าวออกอะไรเงี้ยพอผมกับปากกาไม่ลงตัวมันก็เหมือนเปิดช่องให้กับทีมทัก BG เขาก็ติดต่อเข้ามาก็คุยกับผู้ใหญ่ซึ่งผมก็ไม่ทราบแต่ก็คุยกับผู้ใหญ่แล้วก็ทุกอย่างมันลงตัวก็เลยเกิดดีลย้ายขึ้นครับดีลนี้เกิดขึ้นโดยที่นุกมีตัวเลือกอื่นไหมณวันที่ตัดสินใจเนี่ยณวันที่ตัดสินใจนะหมายถึงต้องตัดสินใจเนี่ยมันมีตัวเลือกอื่นนอกจาก BG ปทุมไหมมีไหมเหรอแต่คือผมรู้แค่ว่าก็มีทีมอยากได้ตัวผมเช่นกันแต่ผมไม่รู้ในข้อมูลตรงที่ว่าทางทีมที่ต้องการเนี่ยได้เสนอมาทางสโมสรหรือเปล่าใช่แปลว่าสามารถสรุปได้ว่าณตอนที่มีช้อยที่เป็นออฟฟิเชียลในการเลือกจริงๆคือมีเพียงแค่ BG ปทุมถูกไหมใช่ณตอนนั้นครับก็ทุกอย่างมันลงตัวมันก็เลยจบดีลได้เร็วครับอยากรู้เรื่องนึงว่าไอ้บรรยากาศทีมแชมป์นี่มันเป็นยังไงวะนุ๊กยากเพราะว่าผมเพิ่งเข้าไปนะพี่แต่ถ้ามองในมุมเรื่องฟุตบอลมันก็คุณภาพผมยังคุยกับแฟนผมเลยว่าเหมือนผมซ้อมแคมป์ทีมชาติเลยอ๋อบรรยากาศเหมือนซ้อมแคมป์ทีมชาติเลยหมายถึงว่าคุณภาพนักเตะครับทุกคนมันมีคุณภาพที่สูงมากๆคือเหมือนตอนนี้ผมกำลังย้อนตัวเองไปอยู่ในช่วงที่ผมเป็นเข้ามาพัทยาแรกๆเลยที่เหมือนเด็กคนหนึ่งที่กำลังเรียนรู้รุ่นกำลังเรียนรู้เพื่อนๆแล้วก็เรียนรู้พี่ๆในทีมเพื่อนปรับตามเขาให้ทันอะไรเงี้ยผมเป็นอย่างนั้นเลยณตอนนี้การย้ายครั้งนี้มันเปลี่ยนจากการที่นุกอยู่ที่ปากกาแล้วมันเป็นกึ่งเป็นซีเนียมันเหมือนกับว่าบทบาทของการที่สอนคนอื่นถูกป่ะครับแล้วพอนุกย้ายไป BG จากบทบาทตรงนั้นมันเปลี่ยนกลายเป็นเด็กใหม่ทันทีอ่ะใช่ๆๆเป็นจากสอนคนอื่นกลายเป็นต้องไปเรียนรู้จากคนอื่นแล้วเปลี่ยนไปแล้วครับถ้าให้เปรียบเทียบอ่ะบรรยากาศอ่ะตอนนี้2สัปดาห์โอเคมันอาจจะไม่ได้เห็นทุกๆอย่างนะคือมันอาจจะเห็นแค่การซ้อมในช่วงพรีซีซั่นแล้วก็เห็นยังไม่ได้เห็นช่วงเวลาของการเค้าเรียกว่าที่มันเข้มข้นมากนักอ่ะที่ผ่านมาเราจะอวยนักเตะดิโอโก้หรือซานโตเราจะอวยวิกเตอร์คาร์โดโซเราจะอวยอังเดรสตูเนสว่าแบบโหแม่งโคตรเก่งเลยโคตรเก่งเลยไอ้วันที่ตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ได้ร่วมฝึกซ้อมเนี่ยมันสามารถตอบได้ไหมว่าไอ้การที่เราอวยเหล่านั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องอวยมันเก่งขนาดไหนหลังจากที่ได้แบบร่วมฝึกซ้อมด้วยชัดเจนนะพี่มันเก่งอ่ะเก่งจริงๆอ่ะที่ตลอดที่อวยมาเนี่ยเก่งจริงๆที่ผมได้สัมผัสเก่งจริงเดียโก้เอ่ยวิกเตอร์เอ่ยโดยเฉพาะตูเนสเนี่ยผมชอบมากผมชอบแต่เขาอยู่บุรีรัมย์แล้วชอบแต่อยู่บุรีรัมย์แล้วทำไมไม่ย้ายไปอ่ะเอ้ยกูพยายามเต็มที่แล้ววะทุกคนกูทำได้เท่านี้จริงๆวะหลังจากที่จากในมุมของการที่เขาเรียกว่าคู่แข่งสู่วันที่ต้องไปร่วมฝึกซ้อมด้วยมันมีพาร์ทไหนที่เราได้เห็นเขามากขึ้นไหม
วิกเตอร์ตูเนสเดียโก้เนี่ยผมว่าเขาวันแข่งเขาเป็นยังไงตอนซ้อมเขาเป็นอย่างนั้นนะอย่างเวลาลงเขาเรียกว่าอะไรอะลงทีมกันบอลโดนนำไม่ได้นะมันจะเอาไม่ได้เหมือนแข่งจริงอะไรเงี้ยเหมือนในเกมจริงเหมือนในเกมที่แข่งจริงๆพี่นั่นแหละแบบเอาจริงตลอดเวลามันก็เลยทำให้ผมก็ต้องกูก็เอาวะ อะไรเงี้ยมีนักเตะคนหนึ่งที่คุณทิ้งเข้ามามาคอมเมนต์ด้วยบุราณแน่เลยคุณชัยวัฒน์บุราณเขาขอต้อนรับก่อนที่จะตอบคอมเมนต์ของชัยวัฒน์บุราณผมขออนุญาตเรียนเชิญชัยวัฒน์บุราณในตูทอล์กด้วยนะซึ่งท็อปปิกก็คือการว่ารู้สึกอย่างไรที่เซ็นเตอร์และกองกลางทิ้งนี่ เขาบอกผมแล้วเขาโทรมาหาผมบอกว่าพี่เดี๋ยววันไหนแข่งไม่ตรงกันแล้วพี่เตะในบ้านเดี๋ยวผมปั่นจักรยานมาดูคิดถึงจริงผมเสียดายมากเลยนะอันนี้ผมพูดจากผมขออนุญาตพูดจากใจให้ทุกคนในที่นี้นะว่าตอนที่เราเห็นข่าวว่าชัยวัฒน์บุราณกำลังจะย้ายมาเนี่ยโหดูดีจังเลยอ่ะบอลก็มานุกก็อยู่นิวชัมเซฟปฏิวัติเท่เอี้ยงโอ้โหน่าจะเป็นปีที่ผมคงไปดูปาการบ่อยขึ้นแน่เลยหมด มันก็เป็นวิถีฟุตบอลทีนี้ก็วิถีฟุตบอลโอ้โหนี่ผมได้ข่าวล่าสุดว่าจะเป็นกัปตันปาการนะพูดเป็นเล่นชัยวัฒน์บุราณเนี่ยจะเป็นกัปตันเนี่ยลอกโอ้โหปากกาตกเลยอ่ะแต่ต้องเช็คข่าวให้ดีแต่ผมได้แว่วๆมานะงั้นถามตรงนี้ก่อนเลยว่าในมุมคุณนะตอนนี้ใครเหมาะสมต่อการเป็นกัปตันทีมคนต่อไปของเที่ยวสมุทรสุพนันปริวัติแล้วก็อาริสอ้าวไม่มีก็ได้ครับไม่มีชัยวัฒน์เลยนะเมื่อกี้ไม่ใช่ก็ถ้าถามผมไงในมุมคุณนะแล้วก็ด้วยนะตอนนี้พี่นิวไม่อยู่คงต้องเพิ่มบทบาทในการเป็นผู้นำมากขึ้นก็เหมาะสมโอเคนะครับผมก็ในพาร์ทของ BG ก็คงเดี๋ยวต้องดูต่อไปมีคำถามนึงที่คนถามเยอะมากเลยลูกมาแล้วจะได้ลงเหรอก่อนจะตอบคำถามได้ถามก่อนว่าได้อ่านแล้วรู้สึกยังไงไหมผมอ่านแล้วนะมันก็สร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างความมุ่งมั่นให้ผมมากขึ้นไปอีกเท่าตัวคือผมก่อนตอนผมอยู่สมุทรปราการผมก็เคยคิดแหละการย้ายไปทีมใหญ่สักทีมหนึ่งมันต้องย้ายไปแล้วต้องได้ลงเล่นเพราะผมเนี่ยผมเคยนั่งมาแล้วไงผมก็เลยมองว่าเป็นแรงผลักดันหรือความมุ่งมั่นให้ผมเป็นอีกเท่าตัวแน่นอนไม่ได้ไปคิดน้อยใจนะว่าเพราะผมเชื่อว่าถ้าไม่ใช่ต่างชาติไปทีมใหญ่อะหรือถ้าไม่ใช่นักเตะเกรด A ตัวหลักทีมชาติทุกคนก็เจอคอมเมนต์แบบนี้ว่าไปก็ไปนั่งไปดองอะไรเงี้ยแต่ผมเลยมองเอาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันแล้วก็มุ่งมั่นให้เหมือนคอมเมนต์พวกนี้ที่เหมือนดูถูกเราอะทำให้เราไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วทีนี้ถ้าให้ตอบในมุมนุกเองรู้สึกว่ารับประกันไหมว่าฉันจะได้ลงอะผมว่าไม่อะอย่างที่ผมบอกแหละผมว่าพอทีมันใหญ่แล้วคุณภาพแต่ละคนมันเอาจริงๆที่ใครเล่นก็ได้นะสำหรับผมพอมันอยู่ในทีมใหญ่เนี่ยพอถึงเวลาใกล้แข่งอยู่ที่ใครดีที่สุดมากกว่าตอนนี้มันยังไม่ได้แบบเข้าสู่ช่วงแบบใกล้แข่งอะไรแล้วผมก็เพิ่งไปด้วยแต่ผมแน่นอนผมเคยพูดกับผู้ใหญ่สักคนหนึ่งที่โทรมาคุยเรื่องการย้ายไปนั่งไหมอะไรเงี้ยผมบอกเขาไปว่าผมว่าการไปของผมครั้งเนี้ยผมก็เหมือนเดิมพันตัวผมเองเป็นการเดิมพันตัวผมเองว่าจะไปนั่งเหมือนที่เคยผ่านมาไหมหรือว่าไปแล้วคว้าโอกาสได้แล้วจะยึดไหมอะไรเงี้ยก็อยู่ที่โอกาสเพราะผมรู้สึกว่าการมาทีมใหญ่ครั้งนี้ผมไปในวันที่ผมพร้อมแล้วไม่เหมือนตอนที่ผมมาใหญ่จุฬาที่แบบลีกคนละลีกกันเลยโอเคแล้วต้องไปปรับตัวแต่ณตอนนี้ผมไปในลีกเดียวกันเปลี่ยนที่มันโตขึ้นถ้าเราปรับตัวได้เร็วผมว่าก็มีโอกาสแต่พี่ก็มองงั้นนะเวนุกว่าจริงๆแล้วคือโอเคตอนนี้คนอาจจะมองเรื่องของการลงเล่นคนอาจจะไปมองเรื่องของการว่าโอ้โหไปจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ว่ามันก็คงไม่มีมองในตามหลักของความเป็นจริงอ่ะมันคงไม่มีที่ไหนที่มันจะสามารถการันตีตัวจริงแบบ 100% ให้เราจริงๆใช่แล้วก็เหมือนที่เราเคยคุยกันว่าเอาจริงๆอ่ะการเลือกตอนเนี้ยทุกทีมที่เป็นชอยของนุกมันคือไปในที่ที่มันโตกว่าใช่มันทีมใหญ่หมดเลยมันทีมใหญ่หมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็คงไม่แปลกกับการที่มันจะไม่ได้การันตีตรงเนี้ยทีนี้จะถามในมุมนุกหลังจากที่ซ้อมมาเนี่ยกลายเป็นตำแหน่งไหนที่นุกเห็นภาพตัวเองในสควอช BG ที่สุดก็เซนเตอร์แหละพี่เซนเตอร์แหละเพราะว่าผมเนี่ยก็มองไปถึงเป้าหมายทีมชาติที่ผมตั้งไว้ด้วยที่ผมเคยคุยกับพี่นะตำแหน่งหลักคงเป็นเซนเตอร์ครับตรงจุดของอิรฟานฟานดี้ไหมได้หมดนะได้หมดนะคือแทนวิกเตอร์ก็ได้ทำไมอ่ะได้หมดเอาคนมันไปเก่งก็ไปเก่งซะแล้วเก่งไปแล้วถ้าไปพอแบบผมได้หมดกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้เห็นจักรพันธ์ไพศาลลงเล่นโอ้โห
ณวันนี้50-50แล้วกันเพราะอย่างที่ผมบอกแหละผมไปเพื่อสู้ต่อสู้การได้ลงเล่นแน่นอนใช่ผมไปเพื่อเรียนรู้แล้วก็เพื่อต่อสู้ที่โอกาสลงเล่นอ่ะอุ้ยมีเพจมีแอดมินเพจ BG ปทุมยูไนเต็ดมาคอมเมนต์ด้วยฝากบอกแอดมิน BG ปทุมนะว่าอยากสัมภาษณ์และบิดเกิลที่ BG ลงรูปอ่ะก็คือเอาผมมาเพื่อแค่แท็กของดีเลยผมไม่รู้ว่าคุณนุ๊กคุณเห็นหรือเปล่านะธีรพลย่อเย้ยก็มาฮะคุณนุ๊กฮะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยยังไงเนี่ยผมจะสามารถถามเรื่องนี้กับคุณนุ๊กได้ไหมต้องมาตั้งเห็นอินบ็อกซ์ทุกวันว่าเต้ครับพี่เอี้ยงยังไงครับพี่แต่ผมขอฝากไปถึงเขาเรียกว่าเพจบีจีปทุมก่อนนะครับว่าคือโพสต์นี้คือดีมากนะครับอันนี้โพสต์นี้คือดีมากนะครับเสื้อนะครับมาถึงเสื้อโอ้โหดีมากนะครับผมนะรักบีจีปทุมนะครับธีรพลมาบอกว่าถ้านอนคุยจะเท่กว่านี้นะครับคุณสามารถตอบความเคลื่อนไหวของธีรพลเยาะเย้ยให้แฟนดูบอลไทยนี่ไหมธีรพลเหรอพี่ไม่ต้องตอบว่าเขาจะไปไหนก็ได้เราจะเห็นธีรพลเยาะเย้ยในซีซั่นต่อไปในรูปแบบไหนอ่ะจะลงข่าวป่าวะทีนี้คุณขายาตอบหน่อยได้ไหมว่าเราจะเห็นธีรพลเยาะเย้ยในดิเรกชันไหนครับเทียร์หนึ่งของผมเปลี่ยนไปแน่นอนไอ้ปอมทำรูปเลยไอ้ปอมทำรูปเลยไอ้ปอมเนี่ยตัวดีตัดรูปเร็วจัดเปลี่ยนไปแน่นอนทำรูปรอไว้เลยเราจะเห็นธีรพลเยอะเย้ยก็ในตายการเล่นไงตายการเล่นที่เปลี่ยนไปเนี่ยคู่นี้เพิ่งพลาดหัวข่าวเปลี่ยนไปแน่นอนโอเคเยี่ยงประมาณนี้นะพูดถึงพาร์ทบีจีแล้วก็เราจะสรุปของพาร์ทบีจีวันนี้ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจเลยก็คือฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงเข้ามาในฐานะแชมป์เก่าถูกไหมแล้วก็ AFC Champions League การันตีว่าได้ไปเล่นด้วยอีกครับน่าจะเป็นที่ที่มันดูเติบโตที่สุดเอางี้ดีกว่าใช่เติบโตเพราะว่าก็เราต้องผมว่าทุกคนแหละพี่ทุกคนต้องถ้าวันนึงต้องการมันอยู่ในช่วงที่เข้าสู่วัยพีคจุดพีคไม่ใช่แบบจุดโลอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องไปในที่โตกว่าเลยคุณได้ทักทายอะไรกับแฟน BG หรือแฟน BG ได้มีการไปพูดคุยอะไรกับคุณบ้างมั้ยยังครับยังตอนนี้ยังครับนะครับผมโอเคในพาร์ท BG ประมาณนั้นทีนี้เราจะย้อนพาย้อนไปถึงสมุทรปราการหน่อยการจากมาครั้งนี้มันยังมีอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้ทำหรือคุณยังค้างคากับสมุทรปราการซิตี้มั้ยถ้าถามเรื่องในพาร์ทฟุตบอลก็คงเรื่องกันแบบ4 ปีที่แบบไม่ได้จับโทฟี่อ่ะใช่ๆปีที่แล้วก็เป็นปีที่มีโอกาสที่สุดทั้งบอลถ้วยที่เราไปพลาดกับเมืองทองแล้วก็บอลลีกที่ไปไม่สุดอะไรเงี้ยครับในพาร์ทของโทฟี่ถ้าถามว่ามองจากคนที่เพิ่งออกมาจากบ้านหลังนั้นนะศักยภาพสู่ปราการซิตี้หลังจากนี้อ่ะพูดให้แฟนปราการได้แบบเห็นทิศทางหน่อยว่าในมุมของนุกอะนุกมองปาการในมุมไหนตอนนี้ผมว่าไม่เปลี่ยนเยอะหรอกพี่ปีที่แล้วเป็นแบบไหนผมว่าปีนี้เขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ยังน่ากลัวและอันตรายในรูปแบบของความเป็นสมุทรปาการอยู่แม้ว่าโอเคแหละผมออกมาแล้วพี่นิวออกมาแล้วแต่ผมเชื่อว่าตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่ก็สามารถทำให้ทีมโตขึ้นมาได้ไม่ถึงกับต้องดรอปไปผมว่าปาการยังไงก็คือปาการก็สมัยที่พวกผมในตอนพวกผมอยู่ก็สปอร์ตก็น้อยอย่างที่ตามที่หลายๆคนเห็นแต่ก็เขาก็มีการดูแลมีการทุกเหมือนทุกคนก็ช่วยเหลือกันทีมก็ไม่ได้ดรอปนุกเล่าแบบนี้ก็เห็นภาพนะว่าจริงๆวันนึงถ้าเราย้อนไปดูสู่ปราการหรือพัทยาในอดีตมันก็เริ่มจากการที่นักเตะก็โนเนมหมดนะถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่ามันไม่ได้เป็นการถอยหลังไปต่ำกว่าจุดเริ่มต้นเพราะจริงๆอ่ะวันหนึ่งจักรพันธ์ไพศาลสุวรรณพีระดลฉ่ำรัศมีสุพนันท์วิรัตหรือใครก็ตามที่อยู่กับทีมมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็เริ่มจากการที่ไม่ได้มีใครมองว่าเขาเป็นนักเตะที่แบบเกรดดีเท่ากับวันนี้ถูกไหมมันก็อาจจะเพียงแค่กลับไปอยู่ในจุดที่เขาก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนครับทุกคนบอกว่าใช่ครับสมุทรปราการยังอันตรายครับยอด1,300เลยครับอันนั้นมันโควิดฮะทศทีในพาร์ทของปาการมีอีกคำถามนึงที่อยากจะถามตลอดระยะเวลา4ปีนัดไหนคือนัดที่คุณแบบนึกถึงเป็นครั้งแรกเสมอเวลาให้ย้อนไปตลอด100กว่านัดที่ผ่านมาก็คงนัดแรกที่ได้ลงเล่นไทยลีกครับพี่แบบถามแบบไม่ต้องคิดนะพัทยาใช่ๆก็คงนัดแรกในไทยลีกที่
ที่ทั้งตื่นเต้นทั้งประทับใจแล้วก็มีความสุขวันนั้นเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าผมมาถึงจุดสูงสุดของนักฟุตบอลในวันที่ผมได้ลงครั้งแรกอ่ะจะผมถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะลงกับอุบลอุบล UMT ใช่นะตอนนั้นไทยลีกมันรู้สึกตอนนั้นไงแบบจากที่แบบเรารอคอยมานานแบบตอนอยู่จุฬาก็นั่งดูเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันต้นนะหรือเบอร์ดินในเจชนาทิพย์เจนลบเล่นไทยลีกกันแต่ผมก็นั่งดูเพราะว่าผมติดที่จะต้องเรียนกับจามจุรีแล้วก็ต้องเล่นให้จามจุรีอยู่อะไรอย่างเงี้ยพอถึงวันนั้นก็เป็นวันที่รู้สึกว่าเรามาถึงจุดสูงสุดของฟุตบอลของเด็กคนหนึ่งแล้วอันนั้นคือนัดที่ประทับใจครับมีลูกยิงประทับใจไหมโอ้โหมีอยู่ผมยิงไป4ลูกพัทยา3สมุทรปราการ1อ่ะชอบลูกไหนสุดผมชอบลูกยิงบียูสุดเป็นฟรีคิกยิงนี่ด้วยยิงเนี่ยนะฟอร์เคสการ์ดอ่ะอันนี้เล่าหรือแอคเอาดีๆใช่นิดนึงตั้งแต่นั้นมาก็ยังไม่ยิงเลยอ่ะก็ในพาร์ทปราการผมก็คงไม่ได้ถามอะไรเพราะเอาจริงๆก็มันก็เป็นการเขาเรียกว่าไงวะมันเป็นการแยกทางที่ค่อนข้างมีเหตุผลในตัวของมันอะใช่ไหมล่ะมันมีเรื่องของสัญญาความต้องการของทั้งสองฝั่งแล้วก็ทุกอย่างทั้งแต่ละฝ่ายก็ผมว่าทุกคนก็ทำอย่างเต็มที่แล้วอะฝั่งปาการก็เขาก็คงทำเต็มที่ของเขาฝั่งของเราก็ทำเต็มที่ของเราอะไรประมาณนี้นะครับครับทีนี้เดี๋ยวลากไปหน่อยจะให้เล่าป่ะล่ะโอเคเป็นลากไปไหนนะเดี๋ยวขอลามาทีมชาติก่อนเพราะเมื่อวานคุณเห็นข่าวที่นิชิโนะแยกทางยุติสัญญาไปที่เรียบร้อยใช่ไหมคุณมีความเห็นกับเรื่องนี้ยังไงโอ้โหบอกว่ามันตอบยากนะพี่ที่ผมอ่านตามคอมเมนต์ก็การออกของเขาก็คือตามผลงานที่ไม่ประสบความสำเร็จมองในอีกมุมนึงความพร้อมที่ดีที่สุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่แต่ผมว่าโอเคแล้วในเมื่อมันจบแล้วก็โอเคก็จบไปตามที่ข่าวออกมาก็ไม่รู้สึกเขาเรียกว่าไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์ขนาดนั้นเพราะข่าวก็ออกมาเยอะนะพี่จนที่สุดก็แยกทางอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้แม้มาถึงแบบไม่มีข่าวหลุดมาเลยสุดท้ายแล้วมาปุ้งแยกอะไรเงี้ยเพราะมันก็มันลำเลียงมาเสมอใช่มันมีมาตลอดจนในที่สุดก็แยกทางอะไรเงี้ยครับผมค่าฉีกสัญญานี่ตามข่าวไหมครับตามข่าวเท่าไหร่ครับพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้แล้วตามข่าวนี้เท่าไหร่อ่ะผมไม่รู้อันนี้เป็นผู้ใหญ่คุยกันเป็นผู้ใหญ่คุยกันอันเรื่องนี้เราไม่รู้นะใช่ผู้ใหญ่ย้อนมาที่ทีมชาติเรื่องของนิชิโนะคุณมีช่วงเวลาสั้นๆที่คุณไปเก็บตัวแล้วก็รอบแข่งช่วงที่เป็นฟีฟ่าเดย์กับนครปฐมในมุมคุณกับการร่วมงานกับนิชิโนะอ่ะมันมีพาร์ทไหนที่คุณแบบว่าอยากจะเล่าให้กับแฟนบอลได้เห็นมากขึ้นไหมในการทำงานของโค้ชนะจริงๆก็สไตล์ญี่ปุ่นเลยคือเหมือนผมว่าข่าวมันมาอย่างไรก็ประมาณนั้นที่แบบญี่ปุ่นอ่ะการรูปแบบการฝึกซ้อมที่ต่างออกไปจากไทยลีกอะไรเงี้ยความมีระเบียบวินัยเช่นไม่เล่นโทรศัพท์เวลากินข้าวให้อยู่ด้วยกันการตรงต่อเวลาอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดสไตล์ญี่ปุ่นเลยผมว่าไม่ต่างกับสมุทรปราการนะเปรียบเทียบกับอิชิเอะมันมีส่วนต่างไหมการทำงานผมว่ามันต่างกันตรงขังทางอิชิเนี่ยสโมสรแต่ทางนิชิโนเนี่ยทีมชาติอย่างสโมสรเนี่ยแน่นอนเราเจอกันทุกวันอิชิก็จะปรุงแต่งพวกผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนทีมมันอัพขึ้นอัพขึ้นอัพขึ้นแต่คนนิชิโนก็จะมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่สามารถปรุงแต่งอะไรได้เลยได้แต่ใส่ส่วนผสมเข้าไปเพื่อให้ทุกอย่างแปลว่าโจทย์มันต่างกันถูกไหมใช่มันต่างกันพี่มันต่างกันอ่ะแล้วถ้าถามอีกมุมนึงอันนี้คนก็ถามเยอะถ้ามาซาทาระอิชิอิคุมทีมชาติไทยทีมชาติไทยจะดีขึ้นไหมประสบความสำเร็จไหมในมุมจักรพันธ์ดีเหรอออกตัวปะเนี่ยผมออกตัวแกไม่ดีอ้าวก็คุณก็ไม่ได้เป็นอยู่ใต้การไอ้นี่เป็นดีผมว่าดีเหรอผมด้วยการสัมผัสมาดีผมว่าเขาไม่รู้นะผมไม่ได้รู้ถึงเวลาโคนิชิโนะทำงานกับทีมงานในทีมชาติแต่ผมมองเห็นอิชิทำงานในเวลาเขาอยู่กับพวกผมอะนั่นแหละผมคือผมมาอยู่กับอิชิทุกวันผมจะเห็นการทำงานของเขาไงแล้วการทำงานที่แบบนักฟุตบอลทำงาน2ชั่วโมงต่อวันอะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าโค้ชไทยเนี่ยหรือว่าโค้ชทีมอื่นทำงานกันกี่ชั่วโมงแต่อิชิเนี่ยทำงานแบบโอ้โห10 โมงเช้าไปสนามแล้วไปสนามแล้วไปนั่งคิด
ไปนั่งคิดอะไรของเขาแล้วก็เข้าฟิตเนสรอซ้อมอะไรเงี้ยแข่งเสร็จสมมติแข่งสมมติไปเยือนสุพรรณแข่งเสร็จปุ๊บนั่งรถกลับพวกผมหลับอีจีนั่งอยู่หน้าคอมพิมพ์เพื่อตัดคลิปให้พวกผมดูพรุ่งนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดเขาทำงานแบบนี้แล้วไปทีมชาติอ่ะเขาขยันไปทุกสนามอ่ะพี่เชื่อผมไหมนึกเขอาอขกยันใช่คือเขาการทำงานเขามาก่อนการทำงานคือมาที่หนึ่งถ้าสมมติไม่เป็นอย่างนั้นจริงอะสมมตินะอิชิอิถูกสนใจแล้ววันหนึ่งอาจจะต้องอาจจะมีการแยกทางกับสมุทรปราการอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะถ้าสมมติมันจะเกิดขึ้นแล้วถ้าสมมติว่าคุมทีมชาติไทยจริงๆในมุมนุกเห็นว่าทีมชาติไทยมันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนเป็นลาเยวัชก็อ๋อจะเป็นหลังแน่นๆรูปแบบการซ้อมมันจะเป็นประมาณนี้ว่ะอะไรเงี้ยเราจะเห็นภาพถ้าเป็นอิชิอิอะทีมชาติมันจะดีขึ้นไปในทิศทางไหนผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวพี่ว่าสมุทรปราการเป็นไงอะสมุทรปราการในมุมมองของแฟนบอลเหรอก็มีระเบียบในเกมทีมชาติก็จะทีมชาติก็จะเป็นอย่างนั้นพี่โอเคแหละตัวผู้เล่นอาจจะตัดออกไปอาจจะดีขึ้นแต่ในเรื่องของรูปแบบแท็กติกผมว่าสมุทรปราการเด้ะวิธีการเข้าทำวิธีการเล่นเกมรับอย่างนั้นเลยอะสมุทรปราการแบบไหนก็ถ้าวันหนึ่งเขาต้องไปเพราะว่าอย่างพวกผมเล่นเนี่ยเขาก็เอาคลิปตอนเขาทำคาชิมาแอดเลอร์มานะเขาก็ให้พวกผมต้องการให้ผมเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบคาชิมาแอดเลอร์เลยอะไรเงี้ยตัดคลิปมาให้ดูตลอดทีนี้ในฝั่งของพาร์ททีมชาติไทยเนี่ยโค้ชคนต่อไปสำหรับทีมชาติไทยในมุมนุกโค้ชทีมชาติไทยคนต่อไปควรจะเป็นใครครับ เอาแล้วไอ้ป้อมเตรียมเลยป้อม ผมมองว่าใครก็ได้ที่พร้อมที่สุดสำหรับผมว่าการทำทีมชาติอ่ะพร้อมที่สุดก็คือหนึ่งต้องพร้อมในการหัวใจความทุ่มเทคือผมว่าเนี่ยมันต้องพร้อมที่สุดอ่ะอย่างแรกคือต้องขยันดูเกมอะไรเงี้ยผมว่านี่ในตอนนิชิโนมาเนี่ยเขาก็ทำให้เห็นอย่างหนึ่งว่าเขาต้องขยันไปดูเกมเพื่อได้นักเตะเข้ามาอะไรเงี้ยผมว่าแล้วการไปดูเกมอะไรพวกเนี้ยมันก็จะทำให้ถ้าวันนึงต้องเป็นโค้ชคนไทยผมเชื่อว่าโค้ชคนไทยก็ต้องไปแบบนิชิโนแหละเพราะมันเห็นผลว่าไอ้เราหยิบใช้นักเตะสามารถใช้งานได้จริงเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องมานั่งดูผ่านทีวีแล้วก็รอเรียกรายชื่ออะไรเงี้ยใช่ผมว่านั่นแหละคือคนที่พร้อมที่สุดไทยหรือต่างประเทศอ่ะไทยก็จะได้เปรียบเรื่องภาษาแล้วพี่เพราะคุณก็มองว่าการสื่อสารก็เป็นหนึ่งที่มันเป็นปัญหาถูกไหมแน่นอนครับแต่ผมชอบอีชีนะพูดมาหาว่าอวยแกขอพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เขาจะญี่ปุ่นหรือว่าแต่เขาเนี่ยก็จะมีทิกกับพวกผมว่าในเมื่อคนแปลเนี่ยเขามาแปลไม่ทันเวลาแข่งอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าถ้าเขาทำมืออย่างนี้หมายความว่าไงเขาทำท่าทางนี้หมายความว่าไงอะไรเงี้ยนึกออกดิใช่เขามีการเตรียมกับนักเตะว่าเมื่อไหร่ที่เขาพูดคำนี้ขึ้นมาแสดงว่าเป็นอย่างนี้นะอ๋อมันมีเหมือนมีโค้ดลับมีโค้ดลับใช่เขาทำท่าทางนี้แสดงว่าให้ทุกคนเข้าใจว่าเราทำอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ต้องมารอคนแปลมาพูดอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าคนอื่นไม่รู้แค่ผมหรือพี่นิวที่รู้เงี้ยก็จะบอกเพื่อนในทีมแหละเฮ้ยเขาว่ามาอย่างนี้ไว้อะไรเงี้ยอุ้ยเจริญศักดิ์วงกรมาครับทุกคนไม่ต้องพูด พรุ่งนี้ผมว่าจะเข้าไปหาเขาอยู่นะแต่ไม่รู้เขาจะให้ผมเจอป่าวคือเขาไปดังซะแล้วไงเขาไปดังใช่ไหมช่วงเครื่องหลังเนี่ยเหมือนกันคือตัวดูก็ไม่รู้จะสามารถติดต่อมาตูทอล์กได้อีกหรือเปล่านะต้องโทรนะต้องโทรพี่เพิ่งอัมผมไปเองเมื่อกี้ช่วงต้นเนี่ยในไลฟ์ถามจักรพันธ์เลยว่าอนาคตของธีรพลเยาะเย้ยจะเปลี่ยนไปหรือไม่ถ้าโจทย์เป็นโจทย์เดิมจะเปลี่ยนว่าอนาคตของเจริญศักดิ์วงศ์กรหลังจากที่เคยได้พูดคุยจะเปลี่ยนไปในปีต่อมานี้ไหมโอ้ปีหน้าเลยเหรอผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าสมุทรปราการคงไม่ปล่อยเจริญศักดิ์ในไทยโอเคโอเคผมไม่รู้นะแค่ความรู้สึกที่ได้อยู่อะไรได้เดาผมว่าไม่น่าจะปล่อยเจริญศักดิ์ในไทยแล้วก็โหพี่ผมว่าแพงเจริญศักดิ์ต้องมีอ่ะ7-8อ่ะ8ล้านเหรอใช่อะไรอ่ะ ผมว่านั่นแหละเจริญศักดิ์ต้องไปต่างประเทศดีกว่าครับรอดูแล้วกันนะครับทุกคนที่เราถามมานะครับเอ้ยอีกเรื่องนึงที่อยากจะถามรู้เหมือนกันเพราะว่าระหว่างก่อนหน้านี้เนี่ยหลายต่อหลายที่เขาพูดถึงเรื่องของการเลื่อนลีกมันเลื่อนไปอีกเป็น3กันยายนในมุมนักฟุตบอลน่ะมันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนไหมก็น่ะจะซ้อมหนักขึ้นเนี่ยพี่
อ๋อคือซ้อมยาวขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนโอ้โหปีซีซั่น3เดือนเลยปกติปีซีซั่นเดือนเดียวเอ้ยต้องเพิ่มเป็น2เดือนแล้วพอเลื่อนอีกเขาเพิ่มอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่หรอกก็กระทบไหมแหละก็คงผมว่านักฟุตบอลทุกคนคงอยากแข่งคือมันจะกลายเป็นความแบบโอ้ยไม่ได้เตะอีกแล้วอะไรเงี้ยถ้ามันไม่นับถ้ามันไม่นับเรื่องการถ้าสมมุติเราไม่มองเป็นทีมใหญ่นะถ้ามันไม่นับเรื่องการแบบว่าไม่ได้เงินเดือนอะอย่างบางทีมที่วันนี้มันเริ่มมีข่าวออกมาไอ้เรื่องนั้นมันกระทบอยู่แล้วถูกป่ะแต่ถ้ามองในเรื่องของการที่เรายังรับเงินเดือนเหมือนเดิมอะแต่มันเลื่อนออกไปอะมันกระทบเรื่องของร่างกายถูกไหมครับกระทบเรื่องร่างอะไรนะพี่แบบเรื่องของร่างกายเรื่องของความฟิตอะไรอย่างงี้ไหมมีนะถ้าไม่ได้ไม่มีเกมให้เล่นอ่ะมีแน่นอนแต่ผมว่ามันไม่ได้อยู่ในช่วงเหมือนลีกมันยังไม่เตะอ่ะลีกมันกำลังจะเริ่มนับหนึ่งซึ่งถ้าย้อนเราย้อนดูในแต่ละทุกๆปีเนี่ยการเริ่มลีกมาเนี่ยมันก็แน่นอนแหละมันมีผลอยู่แล้วอ่าฮะใช่มันไม่ได้เหมือนตอนที่ปีที่ผ่านมาที่แบบเตะไป4แมตช์แล้วก็มาเตะแล้วก็เว้นอะไรเงี้ยอืมคือณตอนนั้นเนี่ยสภาพร่างกายหรือว่าแทคติกกำลังอยู่ในช่วงแบบกำลังโอเคแต่พอหยุดไปมันก็เหมือนมาเริ่มใหม่อะไรเงี้ยอืมนะครับใช่เจริญศักดิ์บอกว่าคิดถึงกันก็กลับมานะจักรพันธ์ผมก็อยู่บ้านทุกวันแต่เขาไม่เคยมาหาผมนะล่ะบ้านตรงนี้นะคือเขาเหมือนคนละทีมไงเขาไปคิดอย่างนั้นซะแล้วไงอ๋อเขาไปคิดว่าแบบไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องเจอกันก็ได้อะไรเงี้ยอ๋อจริงๆจากที่จักรพันธ์เอ้ยจากเจริญศักดิ์อยู่มาตรงแถวบ้านเรามันไม่ได้ไกลนะไม่ไกล20นาทีแต่ถ้าเจริญศักดิ์ขับก็5นาทีอ่ะเจริญศักดิ์บอกว่าเล่นเพย์4ตลอดบอกไม่มีเกมเล่นได้ไงไปนอนเถอะไปนอนเถอะแล้วเจริญศักดิ์เราเคยได้ยินว่าเขาจะเข้ามาใน FIFA ตั้งแต่วันนั้นจนวันเนี้ยยังไม่เคยได้เห็นเลยโอ้โห2ปีแล้วพี่ผมรอตั้ง2ปีแล้วเนี่ยไปบ้านวันอาทิตย์เดี๋ยวพี่ทำให้เฮ้ยทำพี่ก็ทำจนฟีฟ่า22จะออกแล้วยังไม่เห็นเจริญศักดิ์สร้างตัวเลยเดี๋ยว22น่าจะได้เจอแล้วผมว่า22ต้องมาแล้วเดี๋ยวผมไปหาที่บ้านเองอ่า22ต้องมาแล้วก็ฝากบอกชาวตูดูบันไทยนะว่าเดี๋ยวฟีฟ่า22โปรขับตูดูยูไนเต็ดจะผงาดงามคำโลกนำทีมมาโดยจักรพันธ์ไพสุวรรณหมายเลข7จัดเองเออแล้วก็เจอกับพวกพี่โอ๊ตเลยวายเบาโคตรครูเขาเหรอเบาโคตรครูเบา อะไรเนี่ยบอกไม่ใช่กลัวโรงงานระเบิดครับอืมนะครับเจอกันในลีกอันนี้พี่เบสถามมาบอกว่าตอนโรงงานระเบิดเนี่ยผมหนีไปนะแกหนีไปอยู่บ้านเจริญศักดิ์อ่ะใช่ใช่ใช่ที่ตอนแรกจะไปบ้านพี่ไงไปบ้านพี่อะไรพี่ห่างมันโลกว่ายก็ใช่ไงแล้วก็ไม่ได้ห่างกันไกลเลยจะระเบิดอยู่แล้ว9โมงยังไม่ตื่นอีกคนบอกว่าเจอกันในลีกเนี่ยจะเตะเจริญศักดิ์ไหมฮะอ่ะเตะปากเลยเออเพราะว่าตำแหน่งมันก็ต้องน่าจะต้องเจอกันอยู่แล้วนะเจอก็ตามเกมแหละพี่ในสนามก็คือในสนามแหละทันไหมอ่ะคิดว่าจะวิ่งทันเขาไหมอ่ะโหผมไปรอเลยเหรอแค่เงยหน้ามองผมก็รู้แล้วจะไปทางไหนอ่ะเด็กอะเราเด็กความเก่ามันไม่เท่าเราใช่ไหมเหมือนถ้าไปเที่ยวแล้วเจริญศักดิ์ไปดูผู้หญิงอะไรเงี้ยผมก็รู้มันชอบคนไหนประมาณนั้นอ่ะ ไปเก่งแค่นั้นไปออกแนวอําเก่าอีกไปทะลึ่งซะแล้ว เออนะครับได้แล้วผมว่าก็ตามเกมแหละในสนามก็ในสนามเออมันก็อยู่ในเกมอะเนาะข้างนอกก็เหมือนเดิมครับผม